คุณผู้ชมค่ะมาพูดเรื่องสวยๆงามๆในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยชอบตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกันว่าเอ๊ะดาราเขาเนี่ยสวยๆกันเนี่ยเขากินอะไรกันถึงได้ดูดีกันวันนี้มีเคล็ดลับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยทำตามกันแล้วไม่รู้จะสวยเหมือนดาราหรือเปล่านะคะท้ายค่ะสวยไม่แพ้ใครเลยแล้วก็กินเก่งเหมือนกันนะสำหรับน้องหย่าย่าอุรัสยาค่ะมีเมนูมาฝากกันนี่ประเดิมด้วยของหวานก่อนเลยไอศครีมแท่งดูจากภาพก็น่าจะเป็นรสอะไรนะพี่แจ๊คทายไม่ออกเลยหลายคนว่าเป็นแบบชานมไข่มุกหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบว่ามินิคุกกี้อะไรต่างๆสรุปมันคือรสอะไรคะต้องไปถามยาย่านะคุณผู้ชมนะก็ดีเป็นเคล็ดลับความสวยของยาย่าหรือเปล่าไม่รู้กินแบบยั่วน้ำลายคุณผู้ชมเหลือเกินนะฮะแล้วก็เวลาอยู่บ้านบางทีเขากินเมนูไทยๆนะต้มผักน้ำพริกปลาทูเนี่ยดูสิยาย่าเขาก็ทานเหมือนกันนะจ๊ะแบบนี้โอ้เห็นเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งแบบนี้น้องชอบอาหารไทยนะคะเนี่ยคราวหน้าจะได้มีคำตอบเวลาเขาถามพี่แจ็คไงว่ากินอะไรถึงสวยโอ้นะคะกินตามคุณอ้ําพัชรภาแต่หน้าออกมาเป็นแจ็คเกอรีนอันนี้แซวเล่นนะคะ